ผู้ชมรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมที่เคารพครับที่ท่านกำลังจะได้ชมต่อไปนี้เป็นการแสดงแสงเสียงประกอบน้ำพุเรืองระบำนะครับกลางลำน้ำปิงโดยจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนะครับดร.จุลพันธ์ทับทิมเป็นผู้ดำเนินการเรื่องเฉลิมบารมีพระปิยราชตามรอยพระบาทพระพาต้นนะครับซึ่งเราแสดงกันวันที่23 24และ25สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นปีที่พุทธเจ้าหลวงเสด็จกำแพงเพชรและเป็นเดือนที่พุทธเจ้าหลวงเสด็จกำแพงเพชรในเดือนสิงหาคมนะครับเพราะนั้นก็เลยนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ตอนที่2ที่ท่านชมนั้นเป็นตอนทุ่งมหาราชนะครับคือตอนที่ทิดรื่นหรือขุนนิคมบริบาล นะครับได้อพยพผู้คนไปอยู่ที่วังกระทะชั่วคราวและได้พบกับพระโป้ผู้ยิ่งใหญ่แห่งปากคลองเพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเมื่อวันที่22 23 24 25สิงหาคมแต่เป็นยังไงนะครับโปรดติดตามชมครับชาปากคลองทั้งหลายเราจะย้ายไปอยู่วังกระทะชั่วคราวรอให้ไข้ทรพิษหายไปจากหมู่บ้านของเราก่อนเราจึงจะกลับมาพรุ่งนี้เราจะจากปากคลองให้ทุกคนเผาบ้านเรือนให้หมดทุกหลังที่เกิดไข้ทรพิษเราจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่วังกระทะหายวัดพิกุลด้วยกันข้าวของเครื่องใช้จากบ้านไปอย่างอาลัยอาวรณ์มองดูว่าเมื่อไรจะได้กลับมาปากคลองอีกครั้งทุกคนน้ำตานองหน้าทิดรื่นเดินนำหน้ามุ่งสู่วังกระทะบริเวณอรัญยิกนครชุมอย่างเงียบเหงาที่ทิดรื่นและลูกบ้านมาอยู่ที่วังกระทะขณะใช้ชีวิตอย่างสามัญชนทุกคนทำงานอย่างหนักเพื่อกลับไปสู่มาตุภูมิอีกครั้งปากคลองบ้านของเราที่แสนอุดมสมบูรณ์เมื่อไหร่หนอจะได้กลับปากคลองโรคร้ายจางหายไปแล้วหรือยังใครก็ไม่รู้ว่าแต่งตัวภูมิฐานเข้ามาสู่หมู่บ้านวังกระทะของเราบอกว่ามาหาพี่รื่นน่ะแม่สุดใจแม่ไปเตรียมน้ำเตรียมท่ามาต้อนรับท่านเถอะโอ้โหนึกว่าใครแท้จริง
ท่านเจ้าเมืองกำแพงเพชรพระยาวิเชียรปราการนี่เองท่านอุตส่าห์มาหาเราแทนที่จะเรียกเราเข้าไปพบท่านไม่ถือตนจริงๆน่าเคารพนับถือที่สุดเลยทิดรื่นแม่สุดใจและพี่น้องชาวปากคลองยืนขึ้นเถอะฉันไม่ได้ทำตัวเป็นเจ้านายหรอกพระเจ้าอยู่หัวส่งฉันมาดูแลทุกสุขของทุกคนพระองค์ท่านเป็นห่วงพวกเราท่านเทศาแจ้งมาว่าในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2449พระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสต้นกำแพงเพชรพระองค์จะเสด็จมาที่วัดพระบรมธาตุของเราด้วยพระองค์ทรงทราบว่าบ้านปากคลองของเรามีไข้ทรพิษระบาดทรงจะมาดับความทุกข์ให้พวกเราพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประมุขสูงสุดของเราพระองค์ท่านยังไม่กลัวแล้วพวกเราจะกลัวอะไรกันพวกเรากลับไปบ้านปากคลองเถอะอย่าปล่อยให้เป็นหมู่บ้านร้างเลยขอบพระคุณท่านเจ้าขุนพระยากำแพงขอรับกระผมและลูกบ้านขอขอบพระคุณท่านยิ่งนักที่กรุณามาแจ้งเรื่องพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสต้นกำแพงเพชรบ้านของเราท่านไม่ต้องมาก็ได้เรียกกระผมเข้าไปพบท่านที่จวนก็ได้ขอรับที่นี่มันไกลและกันดารยิ่งนักขอรับรื่นแม่สุดใจและชาวปากคลองทุกคนฉันได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวให้มาดูแลราษฎรของพระองค์ท่านการที่ได้มาเยี่ยมเยียนประชาชนฉันก็เหมือนได้ทำแทนพระเนตรพระกันของพระองค์ดูสิพระองค์ทรงไม่เป็นห่วงพระองค์เองเสด็จประพาสต้นมาเยี่ยมเยียนประชาชนของพระองค์ด้วยพระองค์เองจะหาพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐเช่นนี้ได้ที่ใดในโลกได้แล้วทิดรื่นที่ฉันทำเนี่ยนะมิได้เศษเสี้ยวที่พระองค์ทรงเมตตาต่ออนาประชาราษฎรของพระองค์เลยขอให้ฉันได้เป็นเจ้าเมืองที่ดีด้วยเถิดในการปฏิบัติต่อประชาชนอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันทุกคนการที่พระเจ้าอยู่หัวทรงให้เลิกทาสให้ไทยได้มีโอกาสเป็นไทยทุกคนนั่นคือเจตนารมณ์ของพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านเจ้าคุณพระยากำแพงกระผมราษฎรสามัญทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านปากคลองสวนหมากกระผมขอประกาศแก่พี่น้องปากคลองทุกคนว่าพรุ่งนี้เราจะกลับไปปากคลองสวนหมากด้วยกันไปสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านยังไม่กลัวแล้วพวกเราจะกลัวอะไรจริงไหมพวกเราขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสิงหาคมพุทธศักราช2449เรือหางแมงป่องลำมหึมาเคลื่อนเข้ามาแต่ไกลสายตาทุกคู่จับไปที่เรือหางแมงป่องเรือพระที่นั่งสุวรรณวิจิตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชแล่นผ่านฝูงชนที่มารับเสด็จอย่างเนืองแน่นเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารกับพระองค์เจ้าอุรุพงษ์สมโภชประทับหัวเรือพระเจ้าน้องยาเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทับภายในประทุนกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโบกพระหัตถ์ให้กับประชาชนของพระองค์ประชาชนพากันพนมมือน้ำตาไหลพรากอย่างไม่รู้สึกตัวไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตนี้จะได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นที่รักยิ่งของประชาชนที่เมืองกำแพงเพชรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจริงๆ
จ้าขนังเงาะป่ามหาดเล็กในพระองค์ตื่นเต้นมากกว่าใครวิ่งเล่นไปมาหยอกล้อกับประชาชนที่มาเข้าเฝ้ากว่าจะถึงท่าน้ำวัดชีนางเต่าเวลาพบค่ำพอดีท่ามกลางความมืดและความชื้นของละอองฝนซึ่งยังอ้อยอิ่มอยู่ในอากาศท่ามกลางการตกตะลึงจังงังของชาวตลาดและชาวบ้านท้ายเมืองที่จู่ๆเจ้าชีวิตของเขาก็ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันภายหลังที่รอคอยมาเป็นเวลาแรมเดือนเมื่อเรือหางแมงป่องลำงามจอดที่ท่าน้ำวัดชีนางเก่าอย่างสงบนิ่งมีผู้ตามเสด็จและข้าราชการก้าวขึ้นจากเรือพระยาวิเชียรปราการมารอรับเสด็จอยู่ก่อนแล้วหลวงพิพิธอภัยและแม่จันทร์พร้อมแม่วีดแม่พิงแม่ริ้วแม่ประคองต่างหมอบกราบตามทางเสด็จพระราชดำเนินเพื่อถวายดอกไม้พวงมาลัยที่บรรจงร้อยอย่างประณีตงดงามแม่พิงถวายพวงมาลัยแด่เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารแม่ริ้วถวายพวงมาลัยแด่พระองค์เจ้าอุรุพงศ์สมโภชแม่ประคองถวายพวงมาลัยแด่พระเจ้าน้องยาเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพแม่วีดถวายพวงมาลัยแด่พระเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช